มาต่อกันดีกว่ากับพาร์ทที่5พาร์ทที่5ของเกม World of Final Fantasy นะครับนี่ไปไม่ถึงไหนเลยเนี่ยวันเดินจงเดินจับมอนเล่นไฟนอลเป็นเล่นโปเกมอนเลยต่อจากนี้ก็เอาเป็นว่าไม่ว่าเราจะเจอตัวอะไรก็อย่างนี้เป็นต้นไม่ว่าเราจะเจอตัวอะไรเราจะยังไม่จับละกันเดี๋ยวเราจะกลับมาจับอีกทีตอนผ่านเนื้อเรื่องไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปเนื้อเรื่องกันยาวๆไม่งั้นไม่จบแน่ๆถ้ายังเล่นแบบนี้ต่อไปแต่ถ้าเจอตัวที่มันหายากมันก็เอานะมันต้องจับนะมันห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วไม่มีการสลดใดๆทั้งสิ้นอาจจะไม่จับเยอะเท่ากับพาร์ทก่อนๆแหละแต่ว่าเรื่องการฟาร์มเนี่ยไม่ได้นะมันให้กันไม่ได้จริงๆการฟาร์มนี่มันเป็นสิ่งสำคัญมากๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องฟาร์มนะถ้าเราไม่มีของไปสู้กับบอสเนี่ยมันจะลำบากเราก็ต้องฟาร์มมีเหตุผลเหตุผลดีอ่ะมันก็ต้องตามนั้นแหละลืมกลับไปซื้อของด้วยมีของเลยเดี๋ยวรอผ่านในเรื่องตรงนี้ไปแล้วกลับไปซื้อของก่อนแล้วกันเจอหีบอีกแล้วดีนะเดินย้อนกลับลงมาเฮ้ยไม่ได้เลยเนี่ยการเดินหาของมันต้องเป็นชีวิตใจของเกม RPG อยู่แล้วต้องสำรวจทุกอย่างที่สำรวจได้แม้แต่ดอกไม้กับตากเห็ดตรงนี้ก็ตามเราก็ต้องตรวจสอบและเช็คให้ดีอันนี้ไปได้ไหมเนี่ยไปได้แต่ไม่มีอะไรไปทางนี้ยังจะเจอเฮ้ยไปฮีมอสน้อยไปได้แล้วนะเรามีตัวใหญ่แล้วนี่เบฮิมอสมันโอเคมากเลยนะเพราะว่าสเตตส่วนใหญ่มันเนี่ยจะเป็นอัพพวกโจมตีกับคริติคอลทั้งนั้นเลยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้ไม่มีอะไรรอดพ้นสายตาของเราไปได้เก็บทุกอย่างที่เก็บได้ไปต่อเห็ดมีอะไรป่ะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยอย่าพึ่งสิพึ่งสิขอไปดูแล้วกล่องดำๆนั่นก่อนหนีได้ไหมเนี่ยหนีได้โอเคเปิดแนบไปเลยเสียอะไรปะอ๋อไม่เสียแล้วก็ไม่ได้อะไรมาแล้วเฮ้ย13สู้ได้เนี่ยสบายเลยมาเข้าไปสู่เมื่อคลิปโอ้โหฉลามจับยังไงเนี่ยเดี๋ยวลดจำนวนก่อนไม่ตายเราจะตายแทนตีก่อนแล้วกันตีก่อนแล้วกันเดี๋ยวไม่ได้เพราะเดี๋ยวเราจะโอ้โหขนาดขึ้นรีซิตแล้วเนี่ยไม่แพ้ธาตุยังโดนตั้ง99ไปเลยนะไปเดี๋ยวนี้แล้วและนี่ถ้าสแต็กลงมาไม่หัวทิ่มเลยเนี่ยตีไปกันแล้วก็มาดูกันว่ามันจับยังไงขอเช็คหน่อยเช็คสกิลไฟในการจับโอเคก็ต้องสแต็กลงมาดิเพราะมันมีสิทธิ์ตายสูงมากเลยต้องตีตัวที่ใกล้ตายก่อนแล้วก็สแต็กตัวนี้ลงมาปึ๊บเพื่อใช้สกิลไฟของตัวจิ้งจอกสกิลบราวเซอร์ไฟฟ็อกไม่ใช่ฟ็อกไฟเห็นแล้วมันก็นึกถึงทุกทีเลยนะจับไม่ได้ไว้เฮ้ยโยกเดี๋ยวต้องสแต็กลงมาแล้วอ๋อไม่ต้องละจับได้ละโอเคคุณจับซามิฮาดะมาได้แล้วไม่ใช่ล่ะไม่มี3ร่างด้วยฮะโอเคหัวร่างแรกเป็น M แล้วมี3ร่างร่างแรกไซส์ M
นี่แสดงว่าร่างสุดท้ายต้องเป็นไซส์ XL อย่างแน่นอนเสื้อผ้าเหรอ อ้าวเดินเข้าประตูโดยไม่รู้ตัวเลยงงๆไปไหนมาเดินเอ้ยไม่ได้มันมีทางลงเมื่อกี้มันมีทางลงอยู่มีของไปไม่ได้หรอกมันต้องนี่มีทางลงมีของวะเนี่ยอ้าวลงไม่ได้อ่าทางนี้อ่านี่ไงโอ้ยจะมาพลาดได้ยังไงมีของโคตรงกความขี้เหนียวนี่มาเต็มนี่ขึ้นมาตันใช่ไหมเนี่ยโอเคลงมาล่างเก็บทุกอย่างจริงมันควรเก็บทุกอย่างที่เก็บได้นะไม่งั้นเราจะไม่มีอะไรใช้ของเต็มตัวเลยไม่มีอะไรชงไม่มีอะไรใช้อะไรวะ มาเฮ้ยมังกรโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมาจับทีหลังเล่นๆก่อนพอเวลสูงแล้วมันก็ง่ายเนี่ยค่อนข้างจะง่ายเลยทีเดียวแต่มันก็ตีเราแรงนะเมื่อกี้อย่างไอตัวฉลามเวล13เมื่อกี้เวอร์13ใช้ท่าธาตุน้ำใส่แล้วเราขึ้นรีสิสแตนซ์แต่ว่าโดน99อ่ะนี่ขนาดสแต็กตัวอยู่ด้วยนะถ้าไม่ได้สแต็กตัวอยู่นี่จะขนาดไหนขึ้นทางนี้เหรอนี่ไงเจออะไรธรรมะเจอเห็ดกินเห็ดแล้วจะตัวโตบึ้งไฟนอลแฟนตาซีมาริโอเวิลด์นะครับไปได้ XP เท่าไหร่เนี่ย XP มันยังได้อยู่ไหมเนี่ยถามใครเนี่ยคุยกับใครไหนๆดูซิ705ถือว่าเยอะอยู่นะเอามังกรอ๋อเออมังกรเรามีแล้วนี่หว่าที่ไปจับตอนเก็บเวลมาฟาร์มแต่ยังไม่มีนกยังไม่มีตัวนกอันนี้ขึ้นได้อันนี้ขึ้นได้ต้องขึ้นนะถ้าขึ้นนะมันต้องมีเห็ดอย่างแน่นอนเอาไปทำอะไรวะ เห็ดมีแสงด้วยนะกินแล้วแสงน่าจะออกจากตา ตีเก็บเงินไปก่อนเราใช้เงินเยอะต้องซื้อยาเล่นมาตั้ง4พาร์ทเพิ่งรู้ตัวว่าไม่มีของสวมใส่ภาคนี้ไม่มีของสวมใส่อ้าวดรอปโพชั่นด้วยฮะโอเคอันนี้ไปได้หรออันนี้ไปได้หรอไปไม่ได้สนจริงๆเดินไปทุกทางใช่ไหมเดินไปทุกทางเลยเห็นไหมจมูกเราดีเราได้กลิ่นกล่องไม้เราได้กลิ่นสมบัติที่อยู่ในนั้นเราตามไปเก็บ5ตีไม่โดนนี่เบฮีมอสมีสกิลเคาน์เตอร์ไม่ต้องกดโจมตีเลยมันเคาน์เตอร์เองแต่มันไม่เคาน์เตอร์ 100% นะแต่มันก็ถือว่าโอเคมันติดบ่อยอยู่นะใช้ได้เลยปุ๊บอะไรเอ่ยเฮ้ยอันนี้มันยาที่ใช้รักษาทุกอย่างนี่หว่าฟูลฮีลในโปเกมอนนั่นเองยังไม่เลิกเชื่อมโยงกับโปเกมอนอีกโอเคอ้าวนึกว่าคัตซีนมาโทตกใจหมดเมื่อยขาแล้วอย่าเมื่อยเลยคนเล่นเมื่อยนิ้วไอ้มิราจุตัดซะ俺らのせのせしたまま進んでくれないかな โปเกมอนจริงๆนะ มังกรนี่ถ้ากายลากมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองเลี้ยงดูน่าจะโอเคนะนี่ตัวนี้ก็มาสคอตอีกตัวนึงของเกมไฟนอลนะเนี่ยม็อก
ใครเคยเล่นโชโกโบเรซซิ่งก็จะเคยเห็นเจ้าตัวเมื่อกี้นะมันขี่สกูตเตอร์ส่วนโชโกโบใส่รองเท้าสเก็ตเฮ้ยเจอที่เซฟแสดงว่ามันต้องให้สู้อะไรแน่เลยต้องเจออะไรแน่เลยเซฟไปก่อนแล้วกันเพื่อความปลอดภัยกับชีวิตเฮ้ยขี่ได้กดขึ้นโอ้โหสุดยอดเฮ้ยสุดยอดท่านี้เราก็ไม่กลัวอะไรแล้ววิ่งเร็วโคตรเราก็สามารถปราบฟันได้ทุกอย่างไปกับเบฮิมอสเพื่อนรักของเราประตูก็มีมาเฮ้ยนั่นใครอ่ะเห็นไหมเดินเข้าไปดิอ้าวอัดซีนเฮ้ยเฮ้ยใช่ว่ะオービット。あなた方はこの世界のものではありませんね。あ、見とれて隠れ忘れたです。まあ、俺らも小さくなり忘れてるけど。あなたは？それにその杖の。私はユーナ。あなたたちは新しい見つかいたちですか？この世界にこれ以上の混乱はいりません。この世界より去りなさい、災いなす者たちよ。へい。もしかして、ユナファイナル10わ。使えない。え、なんでとも争う。何したのよ。俺なの？何したの？เราหาว่าเราเป็นภัยกับโลกนี้ได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ตีตัวนู้นก่อนได้ไหมตัวนู้นน่าจะโหดนะตีก่อนแล้วกันเฮ้ยเข้าแรงด้วยใช้ลองใช้ท่าดินี่ท่านี้ไม่เคยใช้เลยคอสแลสลองดิเฮ้ยโอ้โหอย่างเท่โหแจมเอ้าเจ๊สแต็กขึ้นไปได้เหมือนกันเหรอโอ้โหป้องกันด้วยเจ๊ก็สแต็กขึ้นไปได้เหรอนะเราทำได้เขาก็ต้องทำได้แหละโอเคท่าอะไรอ่ะอันนี้ไม่เคยใช้เหมือนกันเฟมเมอร์ลองใช้อันนี้ดูดีกว่าเป็นฟิสิคอลดาเมจทุบปึ้งร้อยกว่าทำไมเบาจังวะอ๋อพอไล่เวทป้องกันเหรอก็เลยเบาอะคอสแลสอีกทีนึงไปเลย400เป็นไงล่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยบัฟอะไรเนี่ยบัฟอะไรเยอะแยะเลยเฮ้ยไม่ได้นะจะมาบัฟอะไรมากมายขนาดนี้ไม่ได้ต้องรีบฆ่าแล้วแหละตังหอนใจไม่ค่อยดีละมีท่าอะไรที่แบบเอาอันนี้ดีกว่าก็สแมชไปอืมคิติคอลนี่ขนาดคิติคอลมัน200กว่าอะไรดีอ่ะขอสแลปอีกทีนึงอื้อเฮ้ยโอ้ยตกใจถ้าสวยดาเมจต่ำนี่หรือว่าเลเวลหรือว่าเลเวลเราสูงเป็นไปได้นะที่เลเวลเราจะสูงเกินไปโอเคเลยเนี่ยนี่ถ้าไม่ได้ฟาร์มมาตายไปเมื่อท่าเมื่อกี้อื้อเรียบร้อยโอเค
ง่ายดายเหลือเกินเลเวลสูงมาดีอย่างนี้นี่เองคัตซีนต่อไปเนี่ยまさかその力はファーナルース様と同じミラージュ使いの力一体あなたたちはえファーナルースってそれって母さんそうだよお母さんの名前だよ私たちのお母さんのこと知っているんですかこちらに来てくださいしてたのと同じだ。え？じゃあこれって。そっか。だからあの杖、どこかで見たことある気がして。今から100年ほど前に、この世界を救った異界よりのセイバー、ファーナルース様です。え？母さんが？でも、100年前。どういうことだよ。母さんがセイバーだって？この石板の人がそうだって言うのかよ。ファーナルース様を母と呼ぶあなた方は一体何者なのですか？それは記憶が？そうでしたか。その石板のファーナルース様について知ってることを何でもいいので聞かせてください。すみません、私もこの世界のものなら誰でも知っている伝説としてしか。はい、それでも結構です。今から100年ほど前、このグリモワールが大宮の悪魔と呼ばれる存在に滅ぼされようとした時、クゼの道と言われるアルテマゲートを作り出し、神の国より3人の御使いを呼び出して世界を救ったセイバー、それがファーナルース様です。いかにも神話って感じの話だな。神の国と道をつなげ世界を救うなんてすごい人なのです。そうですね。しかし、世界は大宮の悪魔からは救われましたが、その後、3人の御使いはこの世界に残りました。その一人がバハムート王ブレンディレス。バハムートってコーネリアを襲ってきた連邦の軍？はい。ブレンディレスと他の御使いは世界休戦後、突然増えたミラージュを使い、ゆっくりと世界中の国を手中に収め、連邦王国を作っていったんです。突然増えたミラージュって、まさか私たちが失ったミラージュと関係ないわよね。そりゃそうだろう。だって100年前の話なんだろ。エナクロが言ってたよ。私たちがいたナインウッズヒルは時すらない世界だってね。タマ、はい、なのです。あそこは時の概念が他の世界とちょっとというかだいぶ違うのです。なので2人がどれくらいあそこにいたのかはさっぱりわからないのです。マジかよ。そのファーナルース様は御使いたちを呼び出した後どうなったのですか？はっきりとは伝わっていません。御使いを呼び出した時に命を落としたという話や、中には未だ彼らの居城に幽閉されている、そんな話もあります。幽閉？おい、その居城ってのはどこにあるんだ？居城の場所は私も知りません。御使いの、いえ、ブレンディレスの居城は誰もバハムート軍の人間すら知らないと聞きます。はあ？誰も知らないってどういうことだよ。落ち着くな。そもそも100年前の、それも石板に書かれるような伝説の話だよ。名前が同じだけで母さんが関係してるのかどうかは分かってないでしょ。いや、まあそうだけど、姉ちゃん本当に関係ないって思うのかよ。大体さ、母さんの名前とか思い出してることとか、私たちの記憶がどれだけ信用できるの？で、ランに行ってもしょうがないか。なんだよ姉ちゃん。なんでもない。バハムート軍のことでしたら
連邦の加盟国で話を聞いた方が情報が集まると思います。この先にあるサロニアも最近連邦に加盟したと聞いています。え？マジで？それって俺たちが行こうとしてるところじゃね？セイラさんたち知らなかったんだ。まあでもこのまま行くしかないか。そうね、このままツインエースのこと聞かないで戻っても何のお使いもできてないってことだしね。ちょっと興奮しちゃって悪かった。なんかいろいろ教えてくれてありがとな。いえ、私も新しい見つかりと疑いいきなり襲ってしまってすみませんでした。เหมือนเราจะได้เบาะแสสำคัญสุดๆมาแล้วนี่เป็นรูปของท่านแม่ของเราเหรอซาโรเนียนี่คือนี่ว่าตัวจุฮิซุกใช่ไหมนี่เป็นรูปของท่านแม่ของเราเนี่ยฮ่าเราได้มาได้เบาะแสมาขนาดนี้เอ๊ะแต่เราต้องไปซาโรเนียไม่ใช่เหรอต้องไปหาคัตอ้าวคัตซีนต่อโอเคそれはもう一つのラグナロク。それは新たなセイバーにより始まりし、それは誰のクゼなのか。クゼなどいらぬ。幻影か。まあしかし。これの方が性に合っている。待つのは疲れた。โจมตีกันอย่างนี้เลยเหรอมีของขายใหม่ที่ร้านของช็อกโกแลตมาร์ทเคเดี๋ยวเรากลับไปดูเซฟไหมต้องเซฟแน่นอนอยู่แล้วยาวขนาดนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูที่บ้านของเรากันดูสาวเนี่ยจ้ะมีอะไรเหรอนั่นเดี๋ยวไม่ไม่มีอะไรちょっと懐かしいような不安になるようなそんな気配を感じรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่มันน่ากลัวเอ้ยเดินผ่านไปได้ยังไงเทเลพอร์ตสโตนอ๋อสามารถใช้เจ้านี่กลับบ้านได้เลยเหรออย่างนี้นี่เองเดี๋ยวเราเดินกลับไปได้ไหมเมื่อกี้เนี่ยคือเหมือนเราได้บอกแสสำคัญว่าเนี่ยรูปเนี้ยน่าจะเป็นแม่ของเราเพราะว่าวารันมันเหมือนกับจำอะไรขึ้นมาได้จากชื่อนั้นว่าเป็นชื่อของแม่ของเราเพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปตามหาแต่ว่าภารกิจที่เรารับมาเนี่ยคือเราต้องมาตามหาไอ้พวก League of S นั่นไม่ใช่เหรอเฮ้ยใครอะฮัลโหลสวัสดีครับมอนสเตอร์อาจทำให้คุณหลับได้ใช้อันนี้แก้หลับเหรอยาแก้หลับเหรอพิกอัพมีชื่อยาเหรอเนี่ยเอาพิกมีอัพนี่ไงแก้หลับปะโถชื่อยาเหรอเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไหนอันไหนนะทีละพอร์ตสโตนอยู่ไหนนะไม่มีอิปิซึมนี่ทีละพอร์ตสโตนโอเคแต่เรากลับไปที่นายฮิวก่อนเพื่อไปซื้อของต้องไปซื้อยาอ้าวโหนึกว่ากลับนายฮิวเลยมาจอดอยู่หน้าประตูรูเนี้ยเดินไปอีกหน่อยนึงก็ได้มั้งอาจจะมีประตูไม่เป็นไรไหนก็มาละไปเลยซื้อแหละนั่นだこれ扉みたいだけどどこにもつながってないよね。ただいまなんちゃってちょっとま、れ何ここしいかも。あなたは？それにここって？
私は、あれ、名前忘れちゃったかも。ずっと名乗ってなかったから。ここは私のティールーム。あなたたちは？お茶飲みに来たの？ああ、いや、なんでここにいるのかもわかんないんだけど。俺はラン、こっちは姉ちゃんの。レーンです。ナインウッズヒルから来たんですが。ナインウッズヒルのランとレーン、知ってる。そういえばここに来るって夢を見てた気がする。今日だったんだ。じゃあ何しに来たのかも知ってるかも。すぐに始める？あ、何を？なんで俺らがここに来たのか俺らが知らないのに知ってるの？うん、ミラージュ使いのミラージュ集め。知り合った人たちの魂に触れ、過去と現在と未来、それらのミラージュが関わる大事な戦いや悩みを代わりに受け、その結果に力を貸す。違った？そうなんですか？マジで？てか意味不明だ。姉ちゃんはわかるの？ダメ、全然わからない。じゃあ誰の魂に触れる？ที่นี่มันเหมือนเป็นห้องการเวลาเข้าห้องการเวลามาแล้วเนี่ยเหมือนเราจะสามารถไปแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตก็ได้หรือเปล่าแต่มันบอกว่ามันมีเกี่ยวกับอดีตด้วยน่าจะสามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้อาจจะได้บอกใส่อะไรมาก็ได้แต่ว่าเซฟกันก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องปิดคลิปก่อนเจอกันหน่อยพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ใส่ซับยาวแน่นอนสวัสดีครับ